ถ้ำที่เราจะได้เห็นกันในละครมณีพยาบาทนั้นมีทั้งถ้ำจริงๆที่ทีมงานและนักแสดงต้องเดินทางไปถ่ายทำอย่างยากลำบากนี่คือถ้ำจริงๆนะคะแล้วก็พี่อุ้มขอสารภาพนะว่าชื่นชมทุกๆคนเลยอะนักแสดงทีมงานพี่อุ้มมาพี่อุ้มรู้สึกแบบฉันมาถูกโลเคชั่นหรือเปล่าวะและถ้ำจำลองที่ทีมงานเนรมิตขึ้นมาเสมือนอยู่ในถ้ำจริงเกือบ 100% เลยล่ะค่ะว้าวถ้าเกิดอยู่ตรงเนี้ยเราจะไม่มีสัญญาณอะไรเลยตอนแรกอ่ะหนูนั่งรถไปอ่ะก็คิดว่านี่คือการมาผจญภัยที่สุดในชีวิตหรือยังนะ เพราะว่าทางมันโหดมากแค่ทางขึ้นหนูยังแบบตื่นขึ้นมาหลายรอบแล้วยังไม่ถึงอีกหรอคะในพวกเดียวกับเราหรือเปล่าพี่คะทางที่ถ่ายอยู่ตรงไหนอะคะขึ้นไปอีกเหรอคะแค่ทางขึ้นก็ทรหดแล้วจากข้างล่างที่จะขึ้นไปถ้ำใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีเพื่อจะขึ้นไปถ้ำแล้วทางเป็นไงตลอดทางเราก็มีเข้าไปในอุโมงค์เหมือนแบบจุลสิทธิ์พาร์คอะเข้าไปแบบโอ้แอดเวนเจอร์สุดๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยว่านี่คือแบบที่สุดของการมาถ่ายละครเส้นทางคือแบบว่าแอดเวนเจอร์มากไม่ตอนแรกอะพี่หมาเจอตอนแรกเจอเบนก่อนที่ถ้ำที่เราเซตขึ้นมาจำได้ใช่ไหมมาช่วยฉันด้วยเมื่อไหร่ไม่ต้องเข้าไปอันนี้คือเขาเซตสตูดิโอแอคสตูดิโอให้เป็นถ้ำแล้วก็มีหลายโซนเดี๋ยวคุณผู้ชมมีโซนนี้แล้วก็มีตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นมุมเป็นเวิ้งๆที่เขาเซตพี่บอกว่าเดี๋ยวไปที่ถ้ำจริงแล้วพอเจอนิวอ่ะพี่บอกว่าหุยพี่อย่าไปเลยแต่เราอยากผู้ชมเห็นจริงๆว่าแบบมันมีความลำบากโหคุณผู้ชมทางก็คือลื่นเด้อเออเหมือนจะมีรถมาเลยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนใช่หรือเปล่าเออมอเตอร์ไซค์จริงๆด้วยนักแสดงนำมาแล้วค่ะเบนเลวิยันค่ะเบนกับบัวการเดินทางไม่ง่ายเลยอ่ะที่สุดละจากกรุงเทพมาที่พักอ่ะใช้เวลา4ชั่วโมงและจากที่พักขึ้นมาอีก1ชั่วโมงรวมทั้งหมดเป็น5ชั่วโมงซึ่งจากที่พักมาที่ตรงทางที่จะถ่ายอ่ะยังไม่ใช่ทางขึ้นถ้ำด้วยนะทางเป็นอย่างนี้นะใช่เป็นทางขึ้นเขาไงเลาะตะเข็บชายแดนมาค่ะซึ่งทางก็อย่างที่พี่อุ้มบอกก็คือแบบโอ้โหลุกลังไม่มีสัญญาณด้วยดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี